ว่าเป็นแบบว่าสนามซ้อมที่ดีอ่ะแบบสนามเรียบหญ้าอะไรทุกอย่างผมว่าเพอร์เฟกต์อ่ะในการฝึกซ้อมอ่ะรวมทั้งถึงบรรยากาศอะไรเงี้ยทำให้แบบถ้าผมว่าถ้าผมมีโอกาสซ้อมที่เนี่ยแบบมันจะทำให้มีสมาธิกับฟุตบอลอ่ะคือทุกอย่างมันจะแบบสมาธิเราจะอยู่แต่กับฟุตบอลอะไรยากเนาะสนามซ้อมผมว่ามีน้อยอ่ะเมืองไทยที่แบบว่าบรรยากาศอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีสนามฝึกซ้อมที่ดีที่พร้อมสำหรับการซ้อมก็หวังว่าวันนี้ซ้อมสภาพอากาศฝนตกนะเรามาอยู่ได้2วันแล้วครับแล้วบรรยากาศเหมือนอยู่ยุโรปยังไงไม่รู้แล้วก็มีฝนตกปล่อยมาบรรยากาศดีแล้วก็สนามเองสนามที่นี่เยี่ยมมากๆสนามของกอล์ฟอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทก็เป็นสนามที่ดีมากแล้วก็เหมาะกับการเก็บตัวเหมือนกันฝึกซ้อมมีหุบเขาสวยบรรยากาศดีครับเหมาะกับการฝึกซ้อมจริงๆครับก็ต้องบอกว่าสนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทผมว่ามันเป็นอะไรที่คือต้องบอกว่าน่ามาเก็บตัวนะคือบรรยากาศรอบๆเป็นภูเขาหมดเลยก็จะเห็นว่าบรรยากาศรอบๆเป็นภูเขาอากาศสภาพสนามแล้วก็เรื่องแบบเรื่องการดูแลค่อนข้างผมว่าค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่ดีในระดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ได้ที่นับตั้งแต่ที่ผมแบบไปเก็บตัวที่นู่นที่นี่เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดครับทั้งบรรยากาศรอบๆสนามซ้อมแล้วก็ในเรื่องของสภาพของหญ้าที่สนามซ้อมเป็นหญ้าที่นุ่มแล้วก็น่าเล่นมากๆครับผมเรียบเรียบมากเรียบมากก็คือไม่ค่อยเห็นสนามที่แบบว่าดีขนาดนี้ครับผมเป็นที่ประหลาดใจใช่ใช่ก็คือแปลกใจเลยก็แบบว่าไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้แต่ว่าที่นี่สุดยอดมากครับบอกเลยครับใช่ครับใช่